หมายถึงธาตุไฟอันนี้เป็นความเชื่อนะเป็นชัยชนะแต่ว่าอยู่โดดเดี่ยวเขาหมายถึงเทพพระอาทิตย์เนี่ยในเลขหนึ่งเนี่ยนะหมายถึงพระศิวะเทพองค์ใหญ่ๆเลยนะแล้วก็เป็นผู้ที่รักอิสระอันนี้เรื่องตำนานตัวเลขเนาะเดี๋ยวลุงจะมาเล่าเรื่องตัวเลขที่มันเกี่ยวพันกับศิลปะยังไงนะครับส่วนเลข2เขาเชื่อว่ามี1เป็นพระอาทิตย์2ก็คือถ่ายง่ายๆก็เป็นพระจันทร์1พระอาทิตย์เป็นเพศชายร้อนแรงให้ความสว่างสวยเพราะนั้นเลข2หมายถึงพระจันทร์พระจันทร์ก็หมายถึงเพศหญิงอ่อนหวานนะครับเพราะนั้นมันจะมีวิธีคนที่เอาตัวเลขเนี่ยไปเกี่ยวพันกับพระมหากษัตริย์ของไทยก็มีพยายามโน้มน้าวให้มันตรงกันนะครับเช่นเลขหนึ่งหมายถึงวัวหมายถึงสิ่งกว้างขวางหมายถึงการเริ่มต้นหมายถึงชัยชนะอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นไอ้เรื่องตัวเลขเนี่ยมันก็สามารถผูกพันคับคล้ายคับคลึงว่าจริงจังได้นะครับแม้กระทั่งความเชื่อเรื่องโทรศัพท์เห็นไหมตอนนี้มีการขายเลขแปลกๆเนาะตัวนี้รวยถ้าเลขไหนที่ทำให้รวยลุงอยากเข้าไปอยู่กระทรวงการคลังกับการส่งออกค้าขายประเทศไทยได้รวยหมดเลยนะครับคราวนี้เลข2หมายถึงพระจันทร์หมายถึงผู้ชายเมื่อกี้พระอาทิตย์หมายถึงพระศิวะเพราะนั้นพระจันทร์ทางอินเดียหมายถึงพระนางอุมาเจ้าแม่ปราตีเนาะหมายถึงการทูตเพราะนั้นผู้หญิงเป็นคนอ่อนหวานเขามีความเชื่อว่าถ้าคุณมีเลข2ติดไว้ที่บ้านติดไว้ที่ตัวนะครับก็จะทำให้มีอาชีพเกี่ยวกับการทูตค้าขายโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์เขาเชื่อว่าอย่างนั้นเนาะเป็นครูสังเกตไหมว่าเขาจะพูดคลุมไว้หลายอาชีพมันจะต้องโดนสักอาชีพหนึ่งเนาะเลข3หมายถึงดาวพฤหัสครับสิ่งที่ควรพกไว้ก็คือบุษราคำทองคำบุษราคำเป็นไงราคาแพงมากเพราะนั้นคนพกต้องเศรษฐีอยู่แล้วเนาะหมายถึงตรีมูลติตีมูลติคืออะไรก็คือเทพ3องค์แต่จริงก็คือองค์เดียวกันนี่แหละก็จะมีพระศิวะพระพรหมแล้วก็พระวิษณุนะครับอาชีพที่เหมาะสมก็คือครูบาอาจารย์เอามาการเงินอีกแล้วเห็นไหมพยายามควบคุมหมายถึงนักปราชญ์เอางอกแบ่งหนึ่งเป็นนักบริหารนะครับแล้วก็เป็นนักแสดงแต่ในเลข3เนี่ยจริงๆแล้วหลายคนก็จะมีความเชื่อเหมือนกันก็คือเป็นนักเลงเป็นทหารเป็นพวกค้าของที่มันคนอื่นค้าไม่ได้เช่นของแข็งของเหล็กพวกไฟอะไรเงี้ยเนาะเป็นความเชื่อเพราะนั้นถ้าเกิดใครมีตัวเลขแบบเนี้ยในบัตรประชาชนเลขที่บ้านที่สอบทะเบียนรถมันเหมือนกับเลขพวกเนี้ยมันจะตามเรามาตลอดอันนั้นคือเขาว่าเนาะมันคือเลขประจำตัวของเราเพราะนั้นลองสังเกตดูสิว่าเรามีเลขอะไรอยู่ที่บ้านบ้างแม้กระทั่งบางเลขเนี่ยคู่กันมันกลายเป็นตลกไปอย่างเช่น6กับ9บ้านใครก็ตามมีเลข6เลข9เขาว่านะลุงไม่ได้ว่าเนาะหรือทะเบียนรถเป็น6กับ9มีบัตรประชาชนเป็น6 9อะไรเงี้ยพวกนี้จะเป็นคนเกตุ๊ดเป็นทอมดี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าเพราะนั้นลองสังเกตดูเพราะนั้นใครมีบัตรมีเลขโทรศัพท์มีทะเบียนรถที่เป็น6กับ9เขาเชื่อว่าเป็นแบบนั้นต่อมาเลข4เลข4คือพระราหูเขาเชื่อว่าเป็นธาตุไฟเพราะนั้นพระราหูเนี่ยบางทีเอาแน่นอนไม่ได้เนาะเขาเชื่อว่าอาจจะดีหรือร้ายบางคนโชคร้ายอยู่มีพระราหูเข้ามาเขาว่าอีกก็กลับกลายเป็นโชคดีไปส่วนอยู่มาคนอื่นโชคดีหมดเลยอีพระราหูเข้ามาอยู่เราซวยเพราะนั้นมันจะกลับกันเลยนะพระราหูคือการคาดคะเนที่มันผิดแปลกไปเพราะนั้นจะเป็นเลข4แต่ปรากฏว่าเมื่อ4คู่กับ2เขาว่าอีกถ้ามีไว้จะทำให้ค้าขายดีอ่อนหวานแล้วก็เทพประจำเลข4นะครับคือแม่ทุลคารู้จักไหมเขาเชื่อว่าคนที่มีเลข4ประจำตัวนะครับจะเป็นนักวางแผนทนายเป็นนักการเมืองเป็นเจ้าหน้าที่ทางด้านเทคนิคไอทีอันนี้มันมาต่อทีหลังแล้วเนื่องจากสมัยก่อนมีไอทีไหมยังไม่มีทนายยังไม่มีนักแสดงยังไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินนึกออกไหมเพราะนั้นไอ้เรื่องนี้มันมีการเล่าต่อมาแล้วก็ต่อเสริมเข้าไป
ให้มันดูจริงขึ้นนะครับส่วนเลข5หมายถึงพระพุทธก็คือพระวิษณุเห็นไหมอยู่ในตรีมูลติแล้วเพราะนั้นจะวนเกี่ยวกับเรื่องเทพอยู่แค่นี้ทางอินเดียเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเสร็จแล้วทำธุรกิจอะไรดีก็เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการลงทุนเห็นไหมมันจะวนคล้ายๆกันนะเพราะนั้นเลขหนึ่งเดี๋ยวเราฟังไปเรื่อยๆเนาะมันจะคล้ายกันหมดครอบคลุมแทบจะทุกอาชีพเลยอ่ะการธนาคารโบรกเกอร์นะครับส่วนเลข6หมายถึงดาวพระศุกร์หมายถึงพระรัศมีนะครับหมายถึงอาชีพที่เป็นพยาบาลหมอนักเคมีนักวิทยาศาสตร์นักวิจารณ์แต่จริงๆแล้วคนก็เชื่อว่าเลข6หมายถึงศิลปวิทยาเพราะนั้นคนที่มีเลข6ติดตัวไว้เขาเชื่อว่านะครับจะมีความสามารถหรือทำธุรกิจอะไรก็ตามเกี่ยวกับทางด้านศิลปะคราวนี้ศิลปะนี่หลายคนเข้าใจผิดว่ามันคือการวาดรูปการปั้นงานการแกะสลักอะไรเงี้ยจริงๆศิลปะนี่มันครอบคลุมเยอะมากเลยแม้กระทั่งวิธีการคิดทั้งเรื่องแมคานิกการคิดเรื่องกลไกเรื่องเฟืองเรื่องอะไรเงี้ยมันครอบคลุมไปหมดเลยนะเดี๋ยวลุงจะมาเล่าตอนที่คุยเรื่องตัวเลขเกี่ยวกับทางศิลปะแล้วเมื่อกี้ลุงลืมเล่าเรื่องเลข5เนาะเลข5เนี่ยจริงๆแล้วเขาเชื่อว่าเป็นผู้ที่ต้นกำเนิดในสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนเพราะนั้นเดี๋ยวลองเรียงนะเลข1ถึงเลข9นะครับจะเห็นได้ว่าเขาก็จะโยงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ของไทยคล้ายๆกันแล้วก็เรียกว่าเกือบเหมือนในคำทำนายเนาะลุงก็เลยไม่รู้ว่าคำทำนายเนี่ยมันมาก่อนหรือมาหลังเพราะนั้นจะมีตำรามากมายที่คนคิดแรกๆแล้วคนเชื่อกันเยอะทำให้ตำรานั้นดูศักดิ์สิทธิ์นะครับต่อมาเลข7คือเป็นดาวพระเกศนะครับคือเทพประจำตัวพระเกศก็คือพระพิฆเนศเห็นไหมจะวนอยู่กับไม่กี่องค์นะครับเขาบอกว่าเป็นศิลปินเป็นครูไหมครูนี่มีหลายตัวเลขเนาะเป็นผู้สื่อข่าวเป็นนักทำเกี่ยวกับภาพยนตร์เขาเชื่อว่าอย่างนั้นแต่เลข7อีกมุมหนึ่งครับหมายถึงคนที่ทำอะไรแล้วดูเกี่ยวกับเรื่องบ้านก่อนทางเข้าบ้านจะเล็กนะครับข้างในจะเป็นเวิ้งใหญ่ๆแล้วคนที่มีเลข7ลองดูซิใครมีเลข7ติดตัวเป็นทะเบียนบ้านทะเบียนรถบัตรประชาชนคนที่มีเลข7บ้านจะลกเขาว่าอย่างนั้นจริงๆเลขอื่นก็ลกได้นะบางคนบ้านที่มีเลข7ก็อาจจะเรียบร้อยก็ได้แต่เขาเชื่อว่าคนที่มีบ้านเป็นเลข7อยู่เหมือนพวกแมงป่องเขาเชื่อว่าเป็นอุโมงค์เล็กๆแล้วก็ข้างในเป็นเวิ้งใหญ่ๆนะครับอันนั้นจะคือเลข7ต่อมาคือเลข8ปรากฏว่าเทพประจำตัวเลข8ไม่ใช่พระราหูอีกละไม่ใช่อินฟินิตี้อีกละนะเขาไปหมายถึงหนุมานผู้ที่มีกำลังมหาศาลนะครับแล้วก็เป็นดาวเสาร์อาชีพก็คือข้าราชการผู้บริหารแต่อีกมุมนึงของเลข8เป็นความเชื่อนะเลข8เป็นความลังเลนะครับเช่นวันนี้นัดเพื่อนไว้จะดูหนังแต่งตัวเรียบร้อยละพอถึงเวลาจริงปุ๊บฉันไม่ไปละหรือนัดกันจะไปกินข้าวพอถึงเวลาปุ๊บเปลี่ยนอีกละเขาว่านะเขาว่าอย่างนั้นเพราะนั้นลองดูซิว่าคนที่มีเลข8เกิดวันที่8มีบัตรประชาชนเลข8เป็นคนอย่างนั้นไหมนะครับต่อมาคือเลข9เขาเชื่อว่าคือดาวอังคารนะครับก็คือรู้จักขันธกุมารไหมเกี่ยวกับเรื่องเทพเพราะนั้นจะอยู่ในวงของเทพซึ่งติดกันเลยเนาะแล้วเชื่อว่าเป็นออร์แกไนเซอร์ซึ่งออร์แกไนเซอร์เนี่ยมันเพิ่งมีเป็นเรื่องฮามากเลยลุงไปอ่านเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขของที่เขาแต่งมาสมัยใหม่เนาะแล้วก็เป็นผู้จัดการคราวนี้เลข9จริงๆหมายถึงเขาเชื่อว่ายืนยาวยาวนานนะครับทำอะไรอย่างอดทนเพราะนั้นอันนี้ลองค่อยๆเรียงเกี่ยวกับรัชกาลต่างๆนะเพราะนั้นเลขการที่1คือพระอาทิตย์ก็คือผู้ที่ก่อกำเนิดเป็นต้นกำเนิดของราชวงศ์นะครับเลข2จริงๆหมายถึงความอ่อนหวานเพราะนั้นรัชกาลที่2ท่านก็ทรงชอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกราบโครงกรอะไรเงี้ยสร้างสิ่งสวยงามนะครับรัชกาลที่3ก็คือเขาเชื่อว่าในตำราเนาะเชื่อว่าเป็นนักการพูดเป็นอะไรนี่เพราะนั้นรัชกาลที่3ท่านก็ทรงติดต่อการค้าขายต่างประเทศเลข4ก็คือการค้าขายนะครับเพราะนั้นเลขการที่4ก็เหมือนกันก็ติดต่อค้าขายแล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ค่อนข้างตรงเนาะ
ค่อนข้างตรงเป็นนักการเมืองนะครับเพราะนั้นรัชกาลที่4ท่านทรงมีพระปิยะเขาเรียกอะไรอ่ะความสามารถเก่งมากมุมมองเก่งมากนะครับทรงบวชแล้วก็เดินทางไปทั่วประเทศเลยเพื่อไปศึกษาพระธรรมวินัยดูการปกครองในบ้านเมืองต่างๆนะครับแล้วก็มาประยุกต์ใช้จนมาถึงรัชกาลที่5ก็เหมือนกันเห็นไหมเป็นผู้ก่อกำเนิดในสิ่งที่ไม่เคยมีเพราะนั้นพระองค์เป็นยุคแรกๆนะครับที่เริ่มแต่งตัวเหมือนอารยประเทศคือนุ่งกางเกงละเปลี่ยนจากจงกระเบนจงกระเบนเดิมทีเดียวเราใช้ทางอินเดียใช้ทางพม่าลาวอะไรเงี้ยเนาะใช้กันหมดปรากฏว่าท่านก็เปลี่ยนนะครับทรงเป็นกางเกงเครื่องแบบทหารเหมือนกับทางยุโรปแล้วมีการปกครองคล้ายๆกันแล้วนะครับส่วนเลขศูนย์นะครับเขาหมายถึงเขาว่าเนาะหมายถึงการสูญเสียหมายถึงการพลัดพรากนะครับแต่จริงๆแล้วเลขศูนย์หมายถึงความเก่งกาจความร่ำรวยนะครับอาชีพที่เหมาะก็คือนักสืบนักค้นคว้านักวิเคราะห์อันนี้เป็นความเชื่อเกี่ยวกับตัวเลขซึ่งเกี่ยวกับทางด้านโหราศาสตร์ซึ่งมันมีตำราเยอะมากเลยนะซึ่งแต่ละคนอาจจะคิดไม่เหมือนกันนะครับอาจจะคับคล้ายคับคาบางคนเชื่อแล้วมันดีหรือก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เชื่อไปนะครับคราวนี้มาทางด้านศิลปะเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะ10ตรงกับวันรัฐธรรมนูญนะครับทางด้านศิลปะเนี่ยมันมีความสำคัญเรื่องการใช้ตัวเลขอย่างเช่นใครเคยไปแถวถนนเสือป่าไหมจะเจอวงเวียนหนึ่งครับเป็นวงกลมชื่อว่าวงเวียนใครรู้ไหมรู้ก็ส่งเข้ามาหน่อยครับชื่อว่าวงเวียน22กรกฎาคมนะครับชื่อมันมีความหมายเนื่องจากว่าเกิดสงครามโลกเกิดอะไรเงี้ยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ก็ทรงก่อตั้งตรงนั้นเป็นที่ระลึกถึงในวันที่ออกสงครามนะครับเป็นวันที่22กรกฎาคมนั้นตัวเลขต่างๆที่ทางนักเรียนศิลปะต้องมีความรู้คือ1ไม่ใช่เกี่ยวกับตัวเลขแค่ทายแล้วนะครับลุงก็เคยใช้มุกนี้เนาะสมัยก่อนจะมีตลับเมตรห่วงจุ้ยเช่นลุงอยากสร้างนู่นสร้างนี่ลุงก็โมเมเอาแล้วก็บอกลูกค้าว่าใช้ตัวเลขอย่างนั้นอย่างนี้เนาะใครเคยสังเกตไหมว่าพระพุทธรูปทำไมถึงสร้าง1นิ้ว3นิ้ว5นิ้วหน้าตักเนาะเราวัดหน้าตักเอา1นิ้ว3นิ้ว5นิ้ว7นิ้ว9นิ้ว19นิ้วเป็นเลขที่หมดเลยนะครับ19แม้กระทั่งรูปปั้นเกี่ยวกับคนยืนเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นี่จะชัดมากเลยจะมีประติมากรหลายท่านนะครับเอาความสูงของพระองค์บวกกันแล้วให้เป็น19นิ้วเพราะนั้นหมายถึง1ถึง9ไม่มี0สังเกตไหมมันเป็นความหมายที่ซ่อนไว้เป็นตัวเลขที่ซ่อนไว้นะครับเป็นเชื่อเรื่องความก้าวหน้า1ถึง0แม้กระทั่งหน้าตักของพระก็จะเป็น19นิ้วก็1ถึง0เอ้ย1ถึง9ไม่มี0เพราะนั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงอกเลยหมดเพราะนั้นเป็นวิธีการคิดเช่นประตูหน้าต่างทำไมนักศึกษาทางด้านศิลปะจะต้องมีความรู้เช่นคุณจะออกแบบเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ตามคุณต้องรู้ขนาดของแม่อัดทั่วโลกมันคือกว้าง 1.20 ยาว 2.40 อย่างนี้เป็นต้นคุณออกแบบเกินกว่านั้นคุณจะต้องเอาแม่อัดมาตัดต่อคุณออกแบบเล็กกว่านั้นคุณต้องเสียไม่อัดเพราะนั้นวิธีการออกแบบจึงต้องรู้เรื่องขนาดของวัสดุเช่นกระจกคุณกระจกขนาดใหญ่ อยู่กลางแจ้งที่มีแรงลมตั้งแต่กี่ปอนด์ขึ้นไปเนี่ยรูกระจกต้องห่างไม่ต่ำกว่า50เซนเจาะรูจะต้องไม่ใหญ่กว่า1เซนครึ่งอย่างนี้เป็นต้นจะต้องมียางซิลิโคนเท่าไหร่ตอนที่ลุงได้รับงานตกแต่งมหาวิหารสมเด็จพระพุทธจารย์โตสมัยนั้นชื่อว่าสมเด็จพระพุทธจารย์โตใหญ่ที่สุดในโลกนะครับใครเคยไปบ้างสีคิ้วนะครับโคราชก็จะมีนักแสดงเป็นพระเอกรุ่นใหญ่เลยนะก็เป็นประธานของมหาวิหารตอนนั้นลุงก่อสร้างก็คือเป็นคณะเนาะหลายคนก็มีอาจารย์รุ่นพี่ก็จริงๆเรียกว่าพี่พระเนี่ยจะผมขาวเลยพูดช้าๆจริงๆท่านชื่ออาจารย์สุพรตอนนี้ท่านเสียแล้วนะเป็นนักออกแบบซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์สุพรเนี่ยเก่งทางด้านประติมากรรมมากเลยจบทางด้านปั้นกรมศิลปากรนะแต่ปรากฏว่าด้วยความชอบของท่านนะท่านเป็นคนจังหวัดนครพนมนะครับ
ก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพมานอนเพราะช่างเนี่ยนอนตั้งแต่เด็กนักเรียนนะครับนอนที่กระไดตึกเพราะช่างสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นตึกอาคารเรียกว่าตึกวิจิตรศิลป์คือจะมีนักศึกษาประติมากรรมอยู่ชั้นล่างชั้นบนจะเป็นนักศึกษาจิตรกรรมสากลนะครับทางขึ้นของบันไดเนี่ยจะมีเขาเรียกราวบันไดเนาะขนาดใหญ่เนี่ยเกิน1เมตรสามารถนอนได้เพราะนั้นจะเห็นได้ว่าตอนนั้นนักเรียนพ่อช่างเนี่ยจะชอบนอนตามกระไดนอนตามขอบหน้าต่างเพราะขอบหน้าต่างใหญ่มากเลยซึ่งหลายแห่งไม่มีแล้วปัจจุบันนี้แต่ตอนนี้น่าเสียดายก็คือมีการทุบทิ้งนะเนื่องจากว่าที่อยู่ของโรงเรียนพ่อช่างมันแคบก็จำเป็นต้องมีการรื้อบูรณะแล้วก็สร้างอาคารใหม่ให้มันสูงหลายชั้นนะครับอาคารที่มันมีผนังหนานะครับปรากฏว่าผู้ออกแบบในยุคนั้นนะครับเก่งมากที่จะทำผนัง2ชั้นแล้วก็ทำเป็นวงกบปรากฏว่าไอ้ผนัง2ชั้นเนี่ยมันจะเก็บอากาศไว้ตรงกลาง